ว่าจะดีและจะพาน้องเคและก็อายเรือโทษรักน้องมาตั้งทำงานและใช้เธอทำงานและแปลงแดดนะพ่อรักน้องถนอมทำงานก็เพราะความรักแต่ไม่ยอมยอมสู้ทนเห็นใจแม่เกิดยอดรักจะงอนเป็นนักก็เลยแม่สาวหน้าหมดแล้วถึงพี่จะเป็นเจ้าหน้าน้องไม่ต้องขวาแล้วพี่จะอับจนพ่อให้พี่ขายเข้าจะก่อนป่ามาก่อนแล้วจะขี่รถตัวพี่มาเป็นชาวนาน้องใจอย่าได้คิดมองต้นแล้วแล้วก็พี่มันซื่อสัตย์และล้นถ้าถึงไม่จนไม่ไปถึงน้องก็เหมือนหวังเกรงคืนไหนเดือนไหนจะดวงพี่จะพาน้ำควงและล้อมกล่องเป็นเพลงหากแม่ไม่มีรับจดพี่จะพาน้ำหมดนั่งหลังถ้วยแทนเก่งก็รู้ว่าพี่จะขอก็เกี่ยวแทนน้องเองรักพี่ไม่มีสักใครเขาต้องจมใจและพี่เธอจะเป็นรักของพี่ไม่มีร้อนหรอกเอ้ารักพี่ไม่เหมือนคนประกอบและที่น้ำร้อนเองพี่มาเป็นเจ้านาน้องใจจะได้คิดมองคนรักของพี่มาซื่อสัตย์และล้นถึงไปจนไม่ได้ถึงน้องจะนึกหวังเกรงจะพาน้ำพวกและลองกรอกเป็นเพลงหากแม้แต่มีรถยนต์แล้วไม่จะพาน้ำหมดน้องลองตัวแทนเก่งถึงข่าวน้ำเก็บก็รู้ว่าไม่จะขอก็เกี่ยวแทนน้องเองรักพี่ไม่มีสักใครก็รักจมใจและพี่เธอจะเก่งรักของพี่ไม่มีร้อนหรอกเอ้าไม่เหมือนคนมาบอกแต่ที่น้ำร้อนเก่งI'm not afraid to die.
กเจ็บนะครับเจ็บนะปล่อยบินหากินตำรวจประชาในครับในมาวังเที่ยวหาเรื่องกินยุ่งเงยยุ่งบ้านนอกไปเงินและหยุดบ้านก็จะรอดรอบโดยปลายลิ้นยุ่งบ้านนาละสองพาสองพี่นะรักแท้รักเท่ไม่บอกไม่แม่เมียแม่เมียผู้หญิงตะเบนตะยุ่งมาพันหัวสูงไปด้วยสีแสงแต่ตัวยอดตาราคาแพงจะรอจะแหลกหรือว่าตัวแม่มาเต็มและสลอดยุงบ้านนาดีฝ่าในพระนครรักผู้หญิงบ้านดอนดีฝ่านครในเมืองกรุงยุงไงยุงกรุงเทพเติมต้องยอมเทพและกาเจ็บหนักในมาวังเที่ยวหาเรื่องกินยุ่งเอ้ยยุ่งบ้านนอกไปแล้วยุ่งบ้านบอกจะรอดรอบได้ไปลิ้นยุ่งบ้านนาละโซผ้าโซพี่เลยรักแท้รักเท่ไม่บอกพี่เลยเมียแปรเมียผู้หญิงเสมอกับยุ่งมันคนหัวสูงไปด้วยสีแดงแต่ตัวยอดตาระคาแพงตลอดตะแหลงหรือว่าตะแหลงก็เถิดยุ่งเอ้ยยุ่งกรุงเทพตาปากมาเดิมและตลอดยุคบ้านนาดีฝ่าในพระนครรักผู้หญิงบ้านดอนดีฝ่านครในเมืองกรุงไฟปองรักสาวและยอมคนสู้
อบเราเคลียร์เวทีกันสักแป๊บนะครับผมแล้วก็ลงไปหาทำเลที่นั่งที่ยืนเดี๋ยวเวลาหลังจากนี้ขออนุญาตเข้าสู่ขั้นตอนพิธีการด้านหน้าเวทีกันสักครู่หนึ่งนะครับก่อนที่จะเปิดฟอร์กลับขึ้นมาสนุกสนานกันได้ใหม่นะครับค่ำคืนนี้มีเรื่องน่ายินดี2เรื่องด้วยกันนะครับในเรื่องแรกก็คือเราแสดงความยินดีกับพ่อบ้านคนใหม่ของบ้านนาเกลือก็คือท่านผู้ใหญ่แบงค์นะครับผู้ใหญ่พรชัยมีเจริญนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเป็นวันดีเป็นวันเกิดของท่านกำนันสกลเจริญผลนะครับกำนันตำบลสำมะโรงซึ่งทีมงานของกำนันแหลกโพพะนี่เตรียมต้อนรับจัดเค้กวันเกิดรอที่จะร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับท่านกำนันสกลด้วยนะครับแต่ลำดับแรกนะครับด้านบนเวทีขออนุญาตเชิญพ่อบ้านคนใหม่ของบ้านนาเกลือนะครับขอเชิญท่านผู้ใหญ่พรชัยมีเจริญและคณะของท่านผู้ช่วยและกรรมการหมู่บ้านด้านบนเวทีนะครับเพื่อมายืนรอต้อนรับท่านสสทิวรัตน์อังคินันท์จะขึ้นมามอบช่อดอกไม้พร้อมทั้งกล่าวคำอวยพร